ในช่วงก่อนหน้าน,นี้ Intel เองก็เข้าไปพูดคุยกับรัฐสภาของประเทศเยอรมนีนะครับเพื่อเป็นการขออนุมัติเงินทุนอุดหนุนถ้าว่าอยากจะให้เขานั้นเข้ามาตั้งโรงงานผลิตชิปเซมิ c o n ดักเตอแต่ว่าล่าสุดนะครับผลการศึกษาอะไรต่างๆเขาบอกว่ามันอาจจะไม่คุ้มเหมือนกันมาติดตามกันครับนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทําไมทางฝั่งของเยอรมนีถึงปฏิเสธข้อเรียกร้องนี้นะครับ โดยหนังสือพิมพ์ Financial Times อ้างคำกล่าวของคุณคริสเตียนลินเนอร์ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีท่านก็ออกมาบอกว่ารัฐบ,บาลปฏิเสธข้อเรียกร้องของ Intel บริษัทผู้ผลิชิปรายใหญ่ของสหรเมริกาครับที่ประกาศความชัดเจนเลยบอกว่าต้องการเงินอุดหนุนเพิ่มเติม้าว่าอยากให้มีการตั้งโรงงานมูนลค่ากว่า17,000ล้านยูโรนะครับหรือว่าคิดเป็นเงินบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบๆ60,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งรัมตีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีก็กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนนี้เงินงบประมาณไม่พอสําหรับการจ่ายเงินดังกล่าวครับโดยในขณะนี้รัฐบาลกําลังใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิธภาพนะฮะแล้วก็จะไม่มีการเพิ่มตัวงบในส่วนนี้นะครับซึ่ง Intel ก็มีการกําหนดได้รับเงินสนับสนุนประมาณสัก6,800ล้านยูโรจากรัฐบาลเยอรมนีอันนั้นคือก้อนเดิมที่มีการพิจารณาไปก่อนหน้านี้สำหรับการจัดตั้งโรงงานผลิตชิปในเยอรมนี แต่นี่จะว่าต้นทุนด้านพลังงานแล้วก็การก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาก็เลยทําให้ Intel ครับต้องการเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ10,000ล้านยูโรแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ Intel ก็ไม่ได้ตอบคําถามของนะักสําราข่าวรอยเตอร์นะครับที่สอบถามในเรื่องนี้ไปโดยในช่วงปีที่ผ่านมา i ิน e l ก็ประกาศนะครับว่าได้เลือกเมืองมัคเดเบิร์กทางตอนกลางของเยอรมนีสําหรับการที่เป็นศูนย์กลางการผลิตชิปแห่งใหม่ครับ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนทั่วยุโรปมูลค่ากว่า88,000พล้านเดอญสารัฐซึ่งครอบคลุมไปถึงการเพิ่มโรงงานในไอร์แลนด์โรงงานประกอบชิ้นส่วนชิปในอิตาลีการตั้งศูนย์ในการออกแบบและวิจัยในประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับ ต่นี่อนะินเทลนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิปหลายรายที่พยายามจะมองหาแนวทางการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลต่างๆเพื่อเป็นการสร้างโรงงานในยุโรปเช่นเดียวกับ TSMC นะครับหรือว่าไต้หวัน Semiconductor Manufacturing ของไต้หวันและ w o o f Speed ของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าชิปเซมิคอนดักเตอร์นั้นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ นะครับแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการขันของแต่ละประเทศในขณะเดีวยวกันก,ก็เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n, n ช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ